เอ๊ะวันนี้กินอะไรดีนะอ๋อรู้แล้วนั่นก็คือเมนูโกโก้เหนียวซึ่งต้องขอบอกก่อนว่าเมนูโกโก้เหนียวตัวเนี้ยเราอะไปหาเรฟเฟอร์เรนซ์มาจากเมนูโกโก้อาม่าหลายๆคนก็ดูคลิปเขาแล้วใช่ป่าวแบบว่าโหขายดิบขายดีคนปีนต่อแถวกันแบบยาวมากโอเควันนี้เราก็เลยหาสูตรแกะสูตรมาฝากทุกคนกันโอเคถ้าพร้อมแล้วดูกันเลยเรามาเริ่มทำเมนูโกโก้เหนียวกันเลยสำหรับส่วนผสมนะก็มีด้วยกันทั้งหมด3อย่างอย่างแรกนะก็นี่เลยผงโกโก้ตรา TEA สำหรับผงโกโก้ตัวนี้เนี่ยเป็นโกโก้แท้ 100% รสชาติเนี่ยเข้มข้นหวานมันใครที่เป็นสายโกโก้หรือว่าสายดาวโกโก้เนี่ยต้องลองตัวนี้เลยอย่างที่2ก็นี่เลยผงนมสด Ready Milk มีความหอมมันกลมกล่อมเข้มข้นมากๆเลยด้วยแล้วก็วิธีการทำเนี่ยเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะเผื่อแบบว่าใครสนใจอยากไปดูขั้นตอนการทำนะก็ลองซื้อแล้วก็ลองดูตามคลิปนี้ได้เลยและอย่างสุดท้ายก็คือนี่นมข้นหวานสำหรับนมข้นหวานนะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่ชอบเลยโอเคเมื่อส่วนผสมทุกอย่างของเราพร้อมเรียบร้อยแล้วก็ไปลงมือทำพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะเตรียมภาชนะที่เราจะใช้ผสมกันก่อนนะนั่นก็คือแก้วพายเหล็กถ้าไม่มีนะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ www.chakaimuk.com นะจ๊ะโอเคก็ใส่นมข้นหวานลงไปปริมาณ75 มล.หลังจากนั้นก็ตามด้วยผงโกโก้ตรา TEA ของเราใส่ลงไปได้เลยอันนี้คือจริงๆผงโกโก้มันแล้วแต่ความชอบนะว่าแบบว่าอยากจะให้มันเข้มข้นมากหรือว่าเข้มข้นน้อยอันนี้อิงใส่แบบเซฟๆแล้วกันเนาะ3ช้อนจุกๆไปถ้าสมมติว่าใครอยากชอบที่แบบว่าดักดากว่านี้เข้มๆกว่านี้ก็ใส่ลงไปได้อีกเลยนะเพิ่มได้เลยแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าฉันอยากแบบไม่อยากอ้วนเกินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ใส่น้อยกว่านี้ก็ได้โอเคหลังจากนั้นผสมให้เข้ากันเลยจ้าจะบอกว่าตอนคนอะค่อยๆคนนะไม่งั้นหน้ามันจะฟุ้งได้เด้อและคือจะบอกว่าผงโกโก้ตัวเนี้ยละลายง่ายมากๆแกแบบคนแป๊บเดียวก็คือเข้ากันแล้วอะนี่คือไม่ได้อวยหรืออะไรนะแต่แบบถ้าไม่เชื่อนะลองไปซื้อแบบเปรียบเทียบกันเลยระหว่างผงโกโก้ตัวนี้กับยี่ห้ออื่นอะเนี่ยดูดิจะเสร็จแล้วเนี่ยแป๊บเดียวเองและนี่คือใดๆก็คือไม่ได้ใช้น้ำร้อนนะคือแบบผสมนมข้นหวานเพียวๆกับผงโกโก้เลยอะก็คือยังละลายง่ายขนาดนี้และเนื้อคือแบบว่าสมูทมากไม่ได้แบบว่าเป็นเม็ดเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อใกล้ๆอันนี้คือแบบว่าเข้มข้นแบบเหนียวเวอร์แล้วก็ใดๆก็คือความอยู่แบบใต้กล้องอะคือกลิ่นแบบมายันนี่แล้วนะหอมมากทุกคนนี่เดี๋ยวดูเนื้อดูเนื้อจ้าดูเนื้อเนี่ยดูดีดีมากคือเนื้อเขาเนียนมากเลยเว้ยดูดิอันนี้คือแบบว่าไม่ได้โคนแบบฮาร์ดคอร์ขนาดนั้นนะแบบค่อยๆโคนเลยนะจ๊ะเป็นแม่สีเรือนโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองต่อไปเดี๋ยวเราจะไปนำตัวนมสดค่ะมาใส่กันเลยต่อไปก็คือเอาน้ำแข็งใส่แก้วไม่ต้องใส่น้ำแข็งจนเต็มแก้วเกินไปนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีพื้นที่ให้ตัวโกโก้เนี่ยอยู่นะจ๊ะแล้วก็นำนมสด Ready Milk ท่าเดิมตัวนี้ที่เราทำเอาไว้นะใส่ได้เลยอันนี้คือเราไม่ตวงนะเพราะว่าเรากะว่าเราจะทำกินเองแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะทำขายอ่ะก็คือตวงนิดนึงก็ได้นะอาจจะใส่สักประมาณ200 มล.หรืออะไรเงี้ยก็ว่ากันไปต่อไปนำตัวโกโก้ใส่ได้เลยอันนี้คือจะบอกว่าถ้าแบบจะทำขายนะทุกคนแนะนำให้ทำแบบเยอะๆไปเลยแล้วก็หาขวดบีบนะมาใส่ถ้าแบบว่าที่บ้านใครหาไม่ได้ขวดบีบใส่โกโก้หาไม่ได้ก็คือสามารถเข้าได้เลยนะเว็บไซต์ชาไข่มุก .com อ่ะจะบอกว่ามีทุกอย่างใครของนิดนึงนะทุกคนจริงๆก็ไม่ได้แอบนะจริงๆก็ขายเลยโอเคกว่าจะหมดเกลี้ยงเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ค่ะและแล้วนะคะทุกคนก็ถึงเวลาที่ดิฉันรอคอยนั่นก็คือดิฉันจะชิมนั่นเองค่ะรสชาติมันจะเป็นยังไงมันจะอร่อยแค่ไหนเอาจริงๆนี่คือแบบยังไม่เคยไปกินโกโก้อาม่าเลยนะแต่ว่าเห็นเขาแบบโอ๊ยทำกันแบบเยอะแยะมากมายดิฉันก็เลยลองดูค่ะก็ดีอ่ะทุกคนด้วยความที่โกโก้อ่ะมันเป็นแบบคือดิฉันเป็นคนที่แบบว่าชอบโกโก้ชอบกินโกโก้มากเลยนะเป็นโกโก้เลิฟเวอร์แล้วคือตัวเนี้ยคือมันแบบ
หวานมันแล้วมันออกแบบเป็นแนวแบบโกโก้ดาร์กอ่ะที่ไม่ใช่ออกแนวโกโก้หวานๆอ่ะเข้าใจปะเออต้องเข้าใจแหละถ้าคนกินโกโก้อ่ะจะต้องเข้าใจดีมากบวกกับนมอ่ะคือมันมีความแบบหอมมันกลมกล่อมอ่ะเออคือแบบกินแล้วมันคือเข้ากันอ่ะจริงๆอันนี้ไม่ได้อวยนะอันนี้คือพูดเรื่องจริงอร่อยมากก็คือให้คะแนนนะแก้วเนี้ยด้วยความที่ตัวเองอ่ะเป็นคนชอบกินโกโก้ใช่ป่ะแล้วคือมาเจอโกโก้แบบเนี้ยนะ 8.5 ก็ถือว่ารสชาติเนี่ยคือแบบโอเคไอเลิฟอยู่นะก็ถ้าไม่เชื่อนะนี่ลองซื้อไปลองเลย www.chakaimuk.com ไม่ได้ขายนะทุกคนปริมาณต่างๆเนี่ยเดี๋ยวดิฉันเนี่ยจะแปะลิงก์ไว้ให้ดูนะจ๊ะว่าใส่อะไรเท่าไหร่บ้างโอเคก็เดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย